บิจิปทุมครับผู้รักษาประตูเป็นกิติพงษ์ภูแถวเชือกนะครับแนวรับ4คนประกอบไปด้วยแบ็คซ้ายเป็นวุฒิชัยมารมบรินเนอร์เอริเก้แล้วก็จักริดสงมาครับ4มิดฟิลด์ครับมีธีรพงษ์พละชมนะครับวิชิตธานีภายใต้รักษาการของโค้ชคาโตะนั้นจะสามารถเก็บชัยชนะเพื่อที่จะก้าวขึ้นไปลุ้นนะครับในตำแหน่งจ่าฝูงได้หรือเปล่าเลือกเปิดเอาไปทางซ้ายอภิสิทธิ์เอาบอลลงได้นิ่มนวลมากแล้วมาที่เปาโลคาราโดเปาโลไหลมาอีกสานข้ามและทีละสินโอ้โหยิงไปติดเซฟครับของทางกิตติศักดิ์จังหวะลุยขึ้นมาของเปาโลคาราโดครับแล้วดูอีกสานข้ามหลอกแล้วนะครับคือธีรศิลป์พยายามจะยิงด้วยขวาบังคับให้มันตรงกรอบเหมือนจะย้อนไปเสาแรกครับแต่ว่ากลายไปเอาครับบอลของลำปางขึ้นมาทางด้านขวาบ้างเปิดขึ้นมามอสกิโต้ยิงลูกนี้ยังไม่ผ่านกิตติพงษ์ภูแถวเชือกแล้วก็คว้างเร็วออกมาให้กับทางปฐมพลประตูได้เป็นกอบเป็นกำในซีซั่นที่แล้วยังโชว์ฟอร์มเก่งในหลีกสูงสุดไม่ได้นะครับยังมีประตูเอาครับบอลบุกขึ้นมาวิชิตธานีล็อกมาแล้วเปิดเข้ามาได้ได้มงโอ้โห1ประตูต่อ0เลยครับมอสกิโต้ทำประตูขึ้นนำนะครับให้กับลำปาง FC ได้ในนาทีที่12ครับโอ้โหวิชิตเปิดมาแล้วมอสกิโต้นี่มงเสยจังหวะเปิดมาลูกนี้ไม่ล้ำหน้านะครับแล้ววิชิตนี่มองก่อนเลยนะครับล็อก1จังหวะน้ำหนักพอดิบพอดีครับเข้าหัวของมอสซิโต้บ่งสะบัดไปที่เสา2ครับลำปางออกนำบิจิปทุม1ต่อ0ครับโอ้โหพอประกบหลวมนิดเดียวดูครับลูกหม่งลูกนี้นี่ถือว่าหม่งยากนะครับดูครับกิตติพงษ์นี่ได้แต่ยืนมองอย่างเดียวเลยทิศทางบอลนี่มันเสียบเลยนะครับเสา2ก็จะเป็นจักรพันธ์นะครับจักรพันธ์เปิดมาตรงกลางยังโดนมงได้สารัตเก็บได้ขอเข้าสายและลองยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โห1ประตูต่อ1ครับนาทีที่24จากสารัตอยู่เย็นบีจีตีเสมอได้แล้วครับประตูแรกในฤดูกาลนี้ของสารัตอยู่เย็นนะครับเนี่ยครับจังหวะเปิดเต็มมุมของจักรพันธ์ไพสุวรรณนะครับสารัตบล็อก1จังหวะแล้วซัดด้วยสายเต็มข้อเลยครับแหวกแนวรับของลำปางรวมทั้งผู้เล่นของบีจีปทุมไปหมดเลยครับสายนี่ไม่ถนัดนะครับปกติถนัดขวาโอ้โหแต่ยิงลูกนี้มีคอร์ราโดก้มหลบด้วยนะครับไม่งั้นอาจจะติดคอร์ราโดครับต้องคอจะหักเลยครับ ไปขวางทางลูกยิงลูกนี้ ลุ้นอย่างกับลุ้นหวยสกอร์บอร์ดนี่ขึ้นมาเช็คดิ้งโกลเอาเรื่องที่จะไปดูเองครับผู้ตัดสินตั้งใจจะไม่เล่นเลยหรือเปล่าเอาครับให้เป็นประตูครับ1ประตูต่อ1ครับ BGT ตีเสมอลำปางได้สำเร็จนะครับสารัตมาที่บรชิตเปิดออกซ้ายมาที่เปาโลคาราโดเอาละครับมีพื้นที่ให้กระชากด้วยเปาโลคาราโดเจอกับจักรพิษสงมาคาราโดยอดมาลูกนี้อีกซันโอ้โหมงติดแล้วก็จะซ้ำอีกทีไม่ได้ครับปฐมพลทีละศิลไหลมาสารัตล็อกแล้วสารัตเข้าช่องมาลูกนี้บรชิตแต่งและจริงแม่ตรงตัวครับของกิตติศักดิ์อีกสารผายมือเลยนะครับน้ำหนักครับแทงทะลุช่องมาแล้ววรชิตล็อก1จังหวะเนี่ยครับเอาครับมาดูว่าฟรีคิกโดยธีรพงษ์ยอดมาลูกนี้โดนมงสกัดไว้ได้ก่อนแล้วก็จังหวะนี้ทิ้งตัวล้มได้จุดโทษเลยครับโอ้โหทางฝั่งของมอสกิโต้ครับเจออภิสิทธิ์สุรดาเข้าไปจังหวะนี้อยู่ที่ดูมินิปุรศิลป์เลยครับอยู่ใกล้เหตุการณ์อาจจะมองว่ามอสกิโต้สอดเท้ามอสกิโต้วิ่งเข้ามาจ่อๆแล้วก็ซัดเต็มแรงโอ้โหเรียบร้อยครับลำปางขึ้นนำอีกครั้งนึงครับเป็นประตูที่2ของมอสกิโต้ในเกมนี้ด้วยและทำให้ลำปางแซงขึ้นนำอีกครั้งนึง 2-1 นะครับกลายเป็นวีรุ่นทำแฮตทริกแล้วนะครับยังไม่จบครึ่งแรกครับทำไปแล้ว2ประตูครับมอสกิโต้ก็ไปตรงกลางดื้อเลยนะครับวันนี้สิ่งที่เห็นเลยนะครับขออภัยเป็นฟรีคิกนะครับใกล้เต็มมุมจักรพันธ์เท้าขวาเปิดมาเสาแรกลูกนี้ได้มงโอ้โหชนคานโอ้โหจังหวะมงของปฐมพลบอลเด้งแล้วชนคานนะครับโอ้โหเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนครับลำปางอาจจะเสยคานได้ส่วนนี้เป็นอีกหนึ่งจังหวะที่ BG เกือบจะได้ประตูตีเสมอนะครับลูกมงของปฐมพลนะครับตกพื้นแล้วเวลาในช่วงทดเนี่ยยังมีเหลืออีกเพียบเลยนะครับพอทด5นาที
จักรพันธ์เปิดโค้งเข้าไปลูกนี้ได้มงมากแต่ว่ามันข้ามคานไปอีกครับจังหวะมงของอิกซานตลอดนะครับมีผู้เล่นของลำปางรายล้อมอยู่ 4-5 คนแต่ก็ยังหาพื้นที่แล้วก็สอดศีรษะเข้าไปมงได้นะครับตั้งเวลาเรียบร้อยเอาครับเริ่มเกมกันแข่งขันครับครึ่งเวลาหลังลำปางคืนกลับมาวุฒิชัยมารมเปิดโด่งๆขึ้นไปเลือกออกไปทางด้านซ้ายอภิสิทธิ์เปิดติดครับไปโดนจักริดทุ่มมาให้กับปฐมพลปฐมพลขวางมาที่สันติภาพสันติภาพลองยิงลูกนี้แล้วโอ้โหเรียบร้อยครับแย่เท้าไปครับเปาโลคาราโดโอ้โห2ประตูต่อ2จนได้ครับ BG ปฐุมตีเสมอทางลำปาง FC ได้ครับนาทีที่70นะครับเปาโลคาราโดครับแล้วมันไม่มีประสิทธิภาพต้องยืนอยู่ในกรอบเขตโทษเหมือนกันโอ้โหดูยิงครับโอ้โหกระแยะเท้าไวมากนะครับสัญชาตญาณกองหน้านี่ครับกระแยะเท้าไวบอลเปลี่ยนทางนะครับผู้รักษาประตูกิติศักดิ์มูสวัสดิ์ก็หลงทางครับสารัตให้ธีรศิลป์พลิกอยู่ไหลมาสันติภาพสันติภาพคราวนี้ไม่ยิงครับสันติภาพเอาเข้าซ้ายละลองจอดโดนดักเอาไว้ยังเป็นบอลปลุกต่อครับสันติภาพเปิดพุ่งเข้าไปลูกนี้มงโอ้โหไม่ตรงกรอบครับสารัตครับเติมเกมขึ้นสูงครับสารัตอยู่เย็นครับคือตอนนี้กลายเป็นเหมือนกับหน้าเป้าอีกหนึ่งตัวครับสารัตให้พิธีวัฒน์นี่เป็นคนคุมแทนในแดนเลือกคืนกลับไปครับให้กับชาตรีสันติภาพย้อนลูกนี้มาธีรศิลป์มงแล้วก็ข้ามคานครับโอ้โหดอโคเฮนหลบไปหนึ่งลีดอโคเฮนมาแล้วเปิดยอดเข้ามาแล้วลูกนี้จะขึ้นตันกับเปาโลคาราโดมงสกัดเข้ามายังไม่พ้นอันตรายยิงซ้ำอีกทีหนึ่งโอ้โหปัดได้ยังไงกิติศักดิ์ลูกยิงของทางพิทิวัตรที่จะได้ประตูขึ้นนำของบีจีปทุมนะครับมงสกัดแล้วบอลมันไม่ไปไหนนะครับเขาเหลียบเท้าซ้ายของพิทิวัตรซัดเต็มข้อครับซัดแบบเน้นๆเลยแต่ว่าอาจจะแรงน้อยโคเฮนลีดอโคเฮนไปดื้อเลยตรงกลางลีดอโคเฮนสับล็อกโอ้โหแต่ยิงลูกนี้มาน่าผิดหวังครับพิธีวัฒน์ยอดก็ไปในกองเขตโทษหลับเอาปัดเอาไม่พ้นอันตรายโอ้โหโดนเคลียร์ทิ้งออกไปแต่พุทธศิลป์ก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โห